ค่ะต่างฝ่ายก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่คลังน้ำมันของอีกฝ่ายเพื่อเป็นการลดทอนศักยภาพในการสู้รบขณะที่เวทีการเจรจาครั้งล่าสุดในรูปแบบออนไลน์นั้นได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งท่าทีของผู้นำตุรกีนะคะได้อาสาเป็นคนกลางในการจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นำของยูเครนหากว่าทั้งสองฝ่ายต้องการค่ะส่วนวันนี้มีรายงานนะคะว่ารัฐวิสาหกิจซึ่งดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์4แห่งในยูเครนเอเนือโฮตอมค่ะได้แถลงผ่านแพลตฟอร์ม Telegram ว่าทหารรัสเซียมีการถอนกำลังทหารออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลแล้วก็กลับเข้าไปยังเบลารุสหลังมีทหารเจ็บป่วยจากการได้รับปริมาณกัมมันตภาพรังสีเป็นปริมาณที่มากเนื่องจากว่าไปขุดสนามในพื้นที่เพราะว่าต้องมีการปนเปื้อนที่สูงมากผลกระทบเกิดขึ้นกับร่างกายทหารจึงต้องถอยร่นออกไปก่อนค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าทหารรัสเซียค่ะได้ใช้จรวดที่มีความแม่นยำสูงโจมตีเป้าหมายหลายแห่งที่เป็นแหล่งคลังน้ำมันขนาดใหญ่ในยูเครนซึ่งก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิงของกองทัพยูเครนที่อยู่ในภูมิภาคดอนบาสแล้วก็มีการโจมตีกองบัญชาการกองกำลังพิเศษของยูเครนในเมืองมิโคลาอิฟซึ่งอยู่ทางตอนใต้รวมไปถึงคลังกระสุน2แห่งในโดเนสด้วยโดยทางรัสเซียนะคะได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของยูเครนไปแล้วไม่ต่ำกว่า50แห่งทหารของรัสเซียค่ะได้ปฏิบัติการบุกในยูเครนอย่างต่อเนื่องจนสามารถควบคุมเขตชุมชนแล้วก็รุกคืบเข้าไปเป็นระยะทาง6กิโลเมตรและนอกจากนี้กองทัพอากาศของรัสเซียได้มีการยิงเฮลิคอปเตอร์ MI-24 ลำหนึ่งและโดรน4ลำของยูเครนร่วงพร้อมกับการเผยคลิปวิดีโอเป็นภาพที่เฮลิคอปเตอร์ KA-52 ทำลายเป้าหมายทางทหารในยูเครนได้สำเร็จส่วนผู้ว่าการของเมืองเบลโกรอดของรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ของยูเครนโจมตีคลังเชื้อเพลิงของรัสเซียด้วยการบินในระดับที่ต่ำข้ามพรมแดนเข้ามาส่งผลให้พนักงานของคลังเชื้อเพลิงบาดเจ็บไป2คนพร้อมกับอพยพประชาชนในเมืองซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนกับยูเครนแล้วทางดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินค่ะได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เมืองเบลโกรอดว่าจะส่งผลกระทบต่อความราบรื่นในการเจรจาสันติภาพร่วมกันกับรัฐบาลเคียฟในอนาคตส่วนประธานาธิบดีเรเซฟเทยิปเอโดวานผู้นำของตุรกีค่ะเปิดเผยว่าเขาจะสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในวันนี้โดยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของรัสเซียรวมไปถึงประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นำของยูเครนนอกจากนี้ประธานาธิบดีตุรกีนะคะจะเสนอให้ปูตินทำการหารือกับเซเลนสกีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคดอนบาสและไครเมียขณะเดียวกันทางคณะเจรจาสันติภาพของรัสเซียและยูเครนจะทำการเจรจากันในวันนี้ผ่านระบบออนไลน์โดยจะเป็นการสานต่อการเจรจาที่มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการมองว่าเป็นการเจรจาที่ประสบความคืบหน้ามากที่สุดของทั้งสองฝ่ายคณะเจรจาของรัสเซียเปิดเผยว่าการเจรจานั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและรัสเซียจะตอบข้อเสนอของยูเครนที่มีการเสนอในที่ประชุมครั้งที่แล้วทั้งนี้นะคะทางคณะเจรจาสันติภาพของยูเครนค่ะมีการยื่นข้อเสนอการมีสถานะเป็นกลางเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับประกันความมั่นคงของยูเครนและนอกจากนี้ข้อเสนอดังกล่าวยังรวมไปถึงกระบวนการหารือเกี่ยวกับสถานะของภูมิภาคไครเมียซึ่งต้องใช้เวลานานร่วม15ปีด้วยกันส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษคาเบนวอลเลซนะคะได้ประกาศว่าอังกฤษและประเทศอื่นๆกำลังส่งอาวุธให้กับยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อยับยั้งกองกำลังของรัสเซียได้ประกอบไปด้วยกระสุนปืนยิงระยะไกลและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากขีปนาวุธต่อต้านรถถัง 4,000 ลูกที่อังกฤษได้มีการส่งให้กับยูเครนไปก่อนหน้านี้และมีราคาลูกละเกือบ 900,000 บาททางสำนักข่าว RT ได้รายงานว่าสำหรับรัฐบาลรัสเซียแล้วมองอาวุธเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมที่กองทัพรัสเซียจะมุ่งโจมตีทันทีที่อาวุธเดินทางมาถึงโดยยูเครนค่ะต้องมีการพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติเป็นหลักผู้รัสเซียนั้นได้มีการทำลายอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของยูเครนไปเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนเองก็ยอมรับในเรื่องนี้ค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ